าจะให้พูดถึงมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบของการใช้จักรยานชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องติดหนึ่งในลิสต์อยู่ด้วยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความพร้อมทางกายภาพสูงมากในการสนับสนุนการให้คนมาใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากนะครับในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่จักรยานในด้านต่างๆโดยเริ่มต้นจากนักศึกษาและอาจารย์เพื่อที่สร้างวัฒนธรรมการปั่นจักรยานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับสวัสดีครับผมสกลศักดิ์นำพาครับมาจากมหิดล International College ครับสวัสดีครับผมธนพลจาตุรงคโชคครับมาจากมหิดลครับภาคปกติครับในสมาชิกก็จะมีคนแบบปั่นจักรยานกันมาก่อนแล้วก็มารู้จักกันในมหาลัยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเห็นว่าที่มอยังไม่มีชมรมที่แบบเป็นตัวเป็นตนก็เลยแบบคิดว่าจะมาช่วยกันแล้วก็สร้างชมรมขึ้นมาครับของส่วนผมก็ตอนแรกก็คือสนใจในจักรยานครับคืออาจารย์เขาอยากสร้างชมจักรยานขึ้นมาเขามาจากอเมริกาครับเขาเลยสนใจที่จะแบบเฮ้ยอยากโปรโมทไซคลิงคลับนะแบบชมจักรยานให้เด็กๆให้รู้ว่าเป็นยังไงมายังไงอะไรเงี้ยสอนให้เด็กรู้ว่าเลี้ยวยังไงขับยังไงให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มขึ้นมาได้เป็นชมรมขึ้นมาก็มีโครงการ Active Campus ขึ้นมาครับก็จากปกตินะครับที่ต่างฝั่งใช่ป่ะครับก็ต่างจัดกิจกรรมคนละอย่างกันไม่ได้ทำร่วมกันเลยแต่ว่าพอมี Active Campus ขึ้นมาครับก็เหมือนเป็นส่วนกลางครับเป็นตัวรวมให้ใช่ตัวเชื่อม2ชมรมครับมาทำร่วมกันที่ผ่านมาก็จะมีปั่นกิจกรรมแรลลี่การกุศลเที่ยวชมสวนพฤกษ์มนทนครับก็มี Active Campus Network นะครับเป็นสปอนเซอร์ก็จะปั่นไปที่สวนพุทธมนทนครับแล้วก็จะมีพวกเป็นฐานกิจกรรมครับสอนปะยางสอนเกี่ยวกับกฎจราจรจักรยานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ปั่นกลับมาที่มอแล้วก็มีอันนึงครับคือที่ผ่านมาที่แล้วเขาจะมี Eco Ride ครับรถใช้พลังงานครับก็คือปั่นร่วมกันกับภาคไทยแล้วก็ภาคอินเตอร์ครับภาคอินเตอร์เป็นคนจัดขึ้นมาครับใช่ระยะทาง30กิโลครับใช่จากมหาลัยมหิดลไปเซ็นทรัลศาลายาแล้วกลับมามหิดลอีกทีนึงครับที่มอเหรอแบบสถานที่แบบเอื้ออำนวยมากคือในมอก็สามารถปั่นได้ทั้งมอเลยครับแล้วเหมือนทางข้างในเวลาไปเรียนนะครับทางไปเรียนก็จะแบบเป็นทางที่เอาไว้จักรยานปั่นได้อย่างเดียวครับเวลาไปเรียนเขาก็จะแบบมีที่จอดจักรยานทุกตึกเลยเวลาไปเรียนก็จะปั่นจักรยานไปเรียนครับแล้วก็ตรงรอบนอกเนี่ยครับก็จะมีที่ให้ปั่นจักรยานหมดเลยครับแล้วก็รถน้อยด้วยเวลาแต่ละมหาลัยใช่ไหมครับจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเขาก็แบบจะชวนเราไปแล้วก็สามารถรู้จักชมรมจักรยานของแต่ละมหาลัยแต่ละมหาลัยได้ว่าแต่ละมหาลัยมีจุดเด่นยังไงมีจุดด้อยยังไงหรือว่าแบบเวลามีปัญหาอะไรครับก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชมรมเราได้ครับขยับร่างกายขยายความสุขด้วยการปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพิ่มการขยับร่างกายง่ายๆส่งเสริมให้คนปั่นมีสุขภาพที่ดีแล้วแถมยังทำให้เราได้เพื่อนใหม่รวมถึงไอเดียใหม่ๆอีกเพียบเลยนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆจากชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าและนิตยสารอเดย์ด้วยนะครับ